สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับไม้มงคลกำลังออกดอกเลยนะครับเพื่อนๆข้างในเพื่อนๆนี่ครับก็คือต้นลิ้นมังกรครับเพื่อนๆครับต้นลิ้นมังกรนะครับเป็นไม้ที่ปลูกในบ้านนะครับช่วยป้องกันภัยจากภายนอกได้นะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะครับยิ่งปลูกแล้วออกดอกนะครับลิ้นมังกรยิ่งทำให้ป้องกันภัยได้ดียิ่งขึ้นนะครับตามความเชื่อเลยนะครับเพื่อนๆลิ้นมังกรเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับอีกชื่อนึงก็คือหอกพระอินทร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆตรงนี้ครับนี่ครับตอนนี้กำลังออกดอกสวยงามเลยครับเพื่อนลิ้นมังกรก็จะมีแบบ2สีก็มีครับเพื่อนๆนี่หรือจะมีสีเดียวก็มีครับนี่ลักษณะใบนะครับก็จะเป็นใบแหลมเรียวยาวปลายแหลมแบบนี้ครับเพื่อนเหมือนกับชื่ออีกชื่อนึงก็คือหอกพระอินทร์นั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้กำลังออกดอกเลยครับนี่ครับดอกก็จะเป็นแบบนี้ครับดอกนี่ครับกำลังออกดอกสวยงามเลยครับอันนี้คือลิ้นมังกรหรือหอกพระอินทร์นะครับตามความเชื่อนะครับเชื่อว่าปลูกแล้วนะครับก็จะป้องกันภัยจากภัยนอกได้ดีนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับอีกเรื่องนึงครับที่นะครับเรายังไม่รู้นะครับก็คือผลวิจัยของ NASA นะครับสถานีอวกาศที่เรารู้จักนะครับเขาวิจัยบอกว่าลิ้นมังกรนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับกลางวันเนี่ยเขาจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับส่วนกลางคืนเนี่ยต้นลิ้นมังกรนะครับก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาให้เรานะครับฉะนั้นนะครับลิ้นมังกรเนี่ยสามารถปลูกในบ้านได้นะครับปลูกในห้องนอนหรือในบริเวณตัวบ้านได้ครับเป็นไม้ที่ทนแล้งนะครับกินน้ำน้อยครับเพื่อนครับตรงนี้นะครับลิ้นมังกรกินน้ำน้อยนะครับแล้วก็นะครับข้อสำคัญก็คือปลูกในบ้านได้เพราะว่ากลางคืนเขาจะขายก๊าซออกซิเจนออกมาให้เราเนี่ยได้หายใจนั่นเองนะครับตามการวิจัยของ NASA นะครับบางคนก็ยังไม่รู้นะครับเพื่อนนะครับใครที่ยังมีต้นไม้มงคลนะครับที่ฟอกอากาศในบ้านได้นะครับปลูกในบ้านได้ก็ผมแนะนำนะครับเพื่อนเนี่ยคาริสมังกรครับใบเขาสวยครับนี่กำลังออกดอกเลยครับการขยายพันธุ์นะครับก็คือการแยกหน่อแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับลิ้นมังกรกำลังออกหน่อนี่หน่อใหม่นะเพื่อนเขาแตกหน่อมาเดี๋ยวก็สามารถขุดไปปลูกแยกหน่อได้อีกทีครับเนี่ยนี่ครับลิ้นมังกรออกหน่อนี่ครับหน่อใหม่นี่คือหน่อใหม่หมดเลยนะครับเพื่อนสังเกตว่าเนี่ยขึ้นมาแบบนี้เป็นหน่อใหม่นะครับแยกตรงหน่อนี่ปลูกได้เลยเพื่อนเห็นไหมหลายหน่อเลยครับนี่ออกใหม่ตรงนั้นเลยครับแยกปลูกได้เลยนะครับเพื่อนครับเลยวิธีก็คือการช้ำเพื่อนปักช้ำนะครับเป็นคนช้ำน้ำช้ำดินก็คือตัดนะครับใบของแก้วมังกรใบของลิ้นมังกรนะครับตัดเป็นชิ้นนะครับเพื่อนๆตัดใบของลิ้นมังกรเป็นชิ้นแล้วก็ปลูกในดินครับก็จะออกรากเหมือนกันครับเพื่อนนี่ครับการขยายพันธุ์ของลิ้นมังกรหรือหอกพระอินทร์นะครับเพื่อนนี่ครับเป็นไม้มงคลนะครับปลูกแล้วดีครับเพื่อนเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับตามความเชื่อเลยนะครับใครไม่มีที่บ้านนะครับก็หามาปลูกนะครับนี่ครับลิ้นมังกรสวยๆครับ